โอเคก็ยามบ่ายวันนี้ก็ยังโรงเรียนเงียบๆอยู่นะกลับบ้านละลืมเข้าห้องน้ำก่อนว่ะชีโอ้ยอากาศอุณหภูมิอยู่ที่38องศานะว่าร้อนโคตรแต่น้ำมันไม่ค่อยหยุบดีเว้ยโอ้ลงนี้เข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าปวดฉี่ปวดฉี่มันกวนใจนะอย่าเปิดหมวกรับลมเลยหมวกยังร้อนอยู่เลยแดดก็ร้อนลมข้างนอกร้อนมากขาดำเหมือนเดิมไหมเนี่ยไม่ได้ใส่ถุงเท้าด้วยก็เมื่อเช้านี้มุมกล้องจะแบบแคบๆหน่อยนะก็จะเห็นแฮนด์หน้ารถชัดเจนเพราะว่าปรับเป็นโหมดอะไรวะโหมดอะไรไว้ไม่รู้แต่มันทำให้มุมกล้องใกล้อ่ะตอนนี้ผมก็เป็นซูเปอร์วิวเลยนะก็จะแบบเห็นมุมกว้างเลยก็พอดีกล้อง GoPro Hero 2018ผมไปอัพเฟิร์มแวร์เป็นของGoPro Hero 5 Black Edition นะครับเวอร์ชั่น 2.6 เท่าไหร่นี่แหละมันก็เลยมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาความการปรับให้มันละเอียดขึ้นอะไรพวกนี้ก็มีลูกเล่นเพิ่มขึ้นนั่นแหละก็มีโหมดซุปเปอร์วิวเพิ่มขึ้นมาซุปเปอร์วิวป่ะไม่ได้นะตัว S นะจำไม่ได้ว่ามันเป็นชื่อโหมดอะไรแต่เป็นตัว S เนี่ยเมื่อเช้าเป็นตัว L ถ้าใครรู้ก็หาดูกันเองว่าตัว L มันแปลว่าอะไรนะโหมดอะตัวดีจำไม่ได้แล้วไม่ได้ดูเพราะนั่นแหละอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดนี้แล้วเขาจะเห็นมุมมองที่กว้างเลยไม่รู้ว่าชอบแบบไหนกันเนาะจมูกยังบี้อยู่กินพาราไปเม็ดเดียวออกมาแดดร้อนๆเงี้ยผมไม่ไหววะน้ำมูกอะไรมาหมดเลยเนี่ยแต่เราเตรียมกันได้ชุ่มแล้วเฮ้ยนี่ไปยังวะอีกตั้งนานกว่าจะเขียวโหแดดร้อนมากอ่ะร้อนฝุดๆ70เหรออื้อหือร้อนขนาดอีก5วิเราจะได้ไปใช่ไหมเขียวโอเคเขียวแล้วเร่งน้ำมันเพิ่มมาแล้วเมื่อเช้าก็ว่าเป็นอะไรผมไปหลีน้ำมันไว้นะก็ไปไม่ได้ติดแดดร้อนอะไรขนาดนี้
ขี่ท่อเดิมๆมันเงียบจังวะรู้สึกว่าท่อเดิมเงียบๆจะบิดคือมันไม่ต้องมาห่วงเรื่องเสียงเนี่ยบิดก็บิดได้เต็มมือเลยผมเป็นคนมือหนักอยู่แล้วด้วยไม่มามัวบิดเลียๆหรอกบิดก็บิดหมดเลยขับเงียบๆงี้รู้สึกดีกว่านะเดี๋ยววันนี้ก็ไม่มีอะไรครับมาก็มานั่งดู YouTube ไม่มีงานทำรอโรงเรียนเปิดเพียงเดียวตอนเย็นนี้จะเป็นภารกิจมิชชั่นเล็กๆเอายาไปส่งเด็กส่งยานะยาหมานะครับหมาคันไปส่งให้พี่เขาก็เดี๋ยวไว้เจอกันตอนมืดๆอีกทีตอนนี้ก็ดูยามเย็นไปก่อนนะ 4:16 น. 16:16 น. นะเลขสวยมากหันมามองพอดีเลยน้ำมันยังเหลืออีกหลายเม็ดเพิ่งยุบมา2เม็ดนะกับระยะทางที่วิ่งมา 10,000 กว่ากิโลแล้ว 10,000 เท่าไหร่ 19 กิโลฮะยังเล้งยังเหลืออีก230กิโลต้องไปได้อีกอ่ะโอ้ยโหวิ่งดีกว่าเดิมเยอะเลยเว้ยโชคก็ดีโอ้นี่โอเคหมดแล้วนะเหลือละคนร่างกายยังไม่ดีเท่าไหร่ยังไปปล่อยอยู่โชคดีจริงว่ะว่ะหนึบมากหนึบมากไม่กระจุกถึงท้องเลยเนี่ยข้อดีรถก็น่าจะบิดออกแล้วแหละวิ่งไปแค่นี้103โอเคอยู่ต้องเบรกนะตรงนี้ย่านนี้อันตรายนะโอ้โหไปต่อลองกันเล่งนะได้ได้ได้ปลาอะไรมาโอ้ทำเงี้ยงเบาหน่อยฮะพวกนี้ลงไม่เกิน60อันปลอดภัยสุดละถ้าเกิน60จะอันตรายนะเพราะว่าไอ้แดงๆเนี่ยผมว่ามันลื่นนะผมว่ามันไม่ได้ช่วยเกาะหรอกเนี่ยพอแดงๆมันโดนยางดำๆฮะมันกลายเป็นลื่นๆฮะใครวิ่งถนนพื้นแดงๆนี้อย่าไปเหยียบไปตรงดำๆเชียวนะลื่นให้เหยียบตรงที่มันยังไม่มีรอยนะมันจะพอช่วยเกาะไม่งั้นมันลื่นมีคนล้มมาแล้วนะไหนฮะยาวเลยฮะทางโล่งวิ่งไปเท่าไหร่วะ103ได้มั้งเมื่อกี้ไม่ได้ดูแล้วไม่ได้ดูต้องดูทางข้างหน้าก่อนแคมรี่ต้องดูนานๆถึงจะดูหรูดูสวยนะสีนี้โอเคนะสีนี้สวยดิแต่ถ้าดูแวบๆผ่านๆดูเหมือนไม่ค่อยโดดเด่นอะไม่เด่นบนถนนเลยตอนนี้ร้อนเท้ามากเดี๋ยวต้องใส่ผ้าใบมาทำงานแล้วแหละคือร้อนมากโอ้เร่งดีว่ะเร่งดีมากอ่ะอย่าไปปรับจูนอะไรมาแล้วนะก็สรุปแล้วผมน่าจะเติม E20 มาถูกต้องนะเพราะว่าอยู่เด็กปั๊มคงไม่เสียบผิดแล้วเนาะ E20 ไปโทษเขาเราจำสีน้ำมันไม่ได้เองนะอ๋อผมเข้าใจว่ามันไม่ใช่ E20 ผมก็ไม่หลีดิเพราะว่าถ้าเติม E20 ผมก็ต้องปรับน้ำมันเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะเพื่อชดเชยน้ำมันให้มากกว่าเบนซินนะแล้วผมก็ไม่หลีไว้เมื่อเช้าถึงว่าไม่ขี่มาเหนื่อยแล้วเกินแม่งบิดไม่ไป
บอกเออถูกแล้วเราเติม20มาสีจะเป็นสีส้มๆแดงๆนะฮะก็เนี่ยวิ่งแล้วรถวิ่งดีแล้วกำลังลื่นเลยขี่ไม่เมื่อยมือไม่แขนก็พอเป็นพอแล้วรอบปลายเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะวิ่ง123ได้สบายๆอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วฮะตอนนี้ผมก็อบร่างกายไว้นะพยายามจะไม่คิดถึงเรื่องความร้อนเพราะมันร้อนมากรถชิลลงไหมลมช่วยได้ไหมอย่างนี้มันก็เย็นอยู่นะชิลลงแต่เสียงจะเข้าใหม่นะเสียงลมจะเข้าใหม่ลองชิลขึ้นแหละเนาะเพื่อท่านผู้ชมนะฮะที่ผมเพิ่มชิลสูงขึ้น3นิ้วนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะที่เพิ่มไปก็เพราะไม่อยากให้เสียงลมเข้าใหม่นั่นเองอยากให้ฟังเสียงผมชัดๆนะเวลาขี่เนี่ยคิวเดิมน่าจะประมาณนี้นะผมเห็นรอยที่เขาตัดแต่งนะเนี่ยมันได้เรียบเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็ซื้อมาในราคา 1,500 ก็ในราคา 1,500 นะครับก็จะได้เพิ่มขึ้นเท่านี้3นิ้วเนี่ยถึงนี่3นิ้วประมาณนั้นนะเขียวแล้วที่ทำไปก็ขับดีขึ้นอ่ะส่วนหนึ่งก็มันไม่ผมตัวสูงไงตูดหนาคนอ้วนด้วยนะก็ทำให้หัวเลยชิวถ้าผมสูงมันก็ผอมผมก็คงไม่ต้องไปปรับชิวหรอกนี่ผมสูงแล้วอ้วนไงตูดมันเลยหนาพอตูดหนามันก็จะสูงขึ้นอีกกว่าคนปกตินะเลยความสูงเท่ากันก็นั่นแหละเลยต้องเพิ่มชิวขึ้นมาอีกนิดนึงก็ทำให้ขี่สบายขึ้นนะลมไม่เข้าตาเสียงลมไม่เข้าหมวกด้วยลมมันข้ามหมวกไปแต่ตอนนี้สายตายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมไม่ว่าพอขี่เร็วผมยังไม่ค่อยมีสติ 100% นะแบบที่จะคำนวณระยะห่างหรือระยะเบรกนะผมยังไม่โอเคเท่าไหร่มันดูเบลอๆภาพพอไปได้ผมก็แนวทางการขี่ของผมก็ไม่หมอบนะเปิดชิลสุดนั่งตัวตรงมุดลมอย่างเดียวคือแหวกลมไปอย่างนี้แหละดื้อๆอย่างนี้แหละไม่แม่หมอบให้แน่นพุงนะหน้า PCX ก็แรงนะฮะบอกหรือยังวะผมทะเบียนเลขหนึ่งนะเราขี่ตามเขาไปดูแล้วกันน่าจะหมดแล้วเนี่ยร้อยกับร้อยยี่นะฮะน่าจะสุดแล้วแหละเดิมนะรถเดิมนะถ้าพี่เซ็กแต่งนี่ผมก็สู้ไม่ได้นะนี่พี่เขาหมอบได้หมอบไปแล้วเนี่ยขี่มือเดียวด้วยไม่อันตรายหรอวะเออขี่สองมือครับปลอดภัยมาแล้วเราต้องแยกทางกันตรงนี้นะครับแสดงว่าถ้ารถมอเตอร์ไซค์ขี่ได้120ก็ยังเหนื่อยๆอยู่นะถ้าขี่ทางไกลกว่าจะถึงเนี่ยเหนื่อยนะขนาดผมว่าคันนี้ผมขี่ได้103 104ผมก็ยังมองว่ายังไม่พอเลยนะจริงทางตรงๆก็ต้องแบบ105 106อะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้ดิชักเริ่มชินกับคันนี้ยังไง103 104ก็ดูว่าช้าๆไงก็ไม่รู้โอ้อะไรกันครับเนี่ยวันนี้เจอแต่รถอย่างเงี้ยเนี่ยแบบรถใหญ่2คันแม่งตกลงกันไม่ได้ว่าจะไปทางไหนนะทำให้เราเสียจังหวะเลยเมื่อเช้าก็เป็นเย็นมาก็ยังเจอรับลมนิดหนึ่งนะโอ้โหก็ลมอุ่นๆกับแดดยาม 4:25 เฮ้ยคันนี้เป็นไรเนี่ยมีน่าจะป่วยเหมือนเราหรือเปล่าไม่มีสมาธิในการขับรถเนี่ย
ไปต่อฮะเขาผ่านโค้งมาได้แล้วขึ้นขวาแล้วกันกระบะคันนี้ลงซ้ายเราก็ลงซ้ายด้วยทำไมถึงลงซ้ายเหรอผมก็บอกไม่ได้นะแต่ผมว่าซ้ายมันโล่งตรงนี้นะแต่เราก็ต้องขึ้นอยู่ดีนะข้างหน้ารถเยอะจริงฮะวันนี้ลุงนี้ไปดอนเมืองเดียวมันเยอะว่ะโอ้ผมเข้าทิ่มตาผมยาวแล้วข้างหน้าฝุ่นต้องระวังนะเห็นถนนเหลืองๆเนี่ยฝุ่นเนี่ยตกลื่นเลยนะไม่ตรงนี้ไม่น่าล้อซ้ายเท่าไหร่ครับมีฝุ่นดินนะไม่ดีไม่ดีเราขึ้นมาเลนนี้ดีกว่าโหลมไม่ได้ช่วยเลยครับพี่น้องครับแม่งโคตรร้อนครับตอนนี้เราจะเพิ่งพูดถึงเรื่องความร้อนนะเดี๋ยวพอถ้าผมเหงื่อออกเมื่อไหร่แล้วแม่งทรมานตอนนี้เหงื่อยังไม่ออกนะยังอดทนได้อยู่เฮ้ยอย่าเพิ่งเหลืองแน่เราก็ผ่านไฟแดงมาแล้วเมื่อไม่ทันจริงๆนะเมื่อกี้จะเบรกก็รถหลังรถใหญ่นะออกไปแล้วเนี่ยมันเสียจังหวะเงี้ยไอ้ซิตี้คันตะกี้มึงจะลงซ้ายทำดอยแล้ววะทำท่าเหมือนจะลงซ้ายก็ไม่ลงเลยฮะเสียจังหวะหมดเราเพิ่งออกจากไฟแดงนะไม่มีอะไรขับรถเยอะๆหน่อยจะพีเสียอีกแล้วเป็นเซ็กคันนี้มารยาทดีนะครับให้สัญญาณไฟทุกองศาที่การขยับแผ่นดีดีครับถือว่าดีนะผมเองผมยังทำไม่ได้ขนาดนั้นเลยเรามีสมาธิการมุดอะมอแต่ไปเอานิ้วไปกดเลื่อนสไลด์ก็ต้องแบ่งสมาธิไปตรงนั้นอีกวันนี้หัวสมองยิ่งไม่ค่อยแล่นอยู่นะก็ของมุดไปอย่างเงี้ยแหละเอ๊ข้างหน้าเหมือนไม่ฝนนะตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมหนักหัวมากเลยไม่แน่ใจว่าเป็นที่น้ำหนักของหมวกกับกล้องหรือเปล่านะพอหยุดขี่รอไซเบย์กับ2สัปดาห์นะครับสัปดาห์เสร็จก็จะไม่ค่อยชินอีกแล้วคือร้อนครับเดี๋ยวขอเปิดรับลมหน่อยโอเคลมร้อนก็เอาตอนนี้ฟังเสียงลมไปแป๊บนึงนะไม่ไหวจริงครับร้อนมากโหลมโคตรร้อนนะลมที่มาท้ามานี่ร้อนจี๋อะปิดแล้วกันผมเป็นแง้มแล้วกันไม่ไหวอะลมร้อนจัดเข้าตาอุ่นๆแปลกๆไงก็ไม่รู้วันนี้โชคดีครับโอ้โหไปนิ่มมากหวังตรงว่าไม่รู้ฟุกว่าปรับมาดีมากเลยท้องหลังนุ่มขับสบายมากครับไม่รู้ว่านั่งซ้อนสองเป็นไงแต่คนเดียวโอเคแล้วไม่แข็งไปแล้วก็ซับแรงกระแทกได้ดีมากถือว่าดีเลยอ
ไกลเดี๋ยวนะเฮ้ยโฟกอฟ GTA GSI ผมอยากได้โฟกอฟแพงนะตอนนี้แพงกว่าป่ะไม่รู้แต่โฟกอฟแบบหน้ามาแต่งมากเลยอะหน้าเราเป็นคิก150แรงอยู่นะนี่เดี๋ยวเราไปทางหน้าเสียนะครับเพื่อหลบร่มโฟกัสตัวนี้เนี่ยมันดูมนๆกลมน่ารักดีนะโอ้โหถือว่าซับแรงได้ดีเลยนะฮะวันนี้ไม่จุกไข่เลยอ่ะโอเคเลยไม่ไปทางนู้นแล้วเดี๋ยวนี้คือหันหลังให้แดดแม่งก็ร้อนอ่ะขี่ในร่มทางโทเวดีกว่าจะอยู่ด้านใต้ทางด่วนทางยกระดับเนี่ยมันยังเย็นกว่านะจริงๆทางมันก็วิ่งแบบเดียวถึงบ้านทางนี้ก็จะเสียเวลาในซอยนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเอาไม่ร้อนดีกว่าฮะโอ้นี่ต้องกำเบรกเข้าโค้งเลยโค้งนี้ไม่รับโค้งเลยโอเคครับเห็นไหมครับข้างหน้าล่มยาวเลยน่าจะหลายกิโลเดี๋ยวเราดูแล้วว่ากี่กิโลตอนนี้ 14.1 นะไปดูที่เส้นนี้เราได้วิ่งหลบล่มหลบร้อนเนี่ยกี่กิโลนะเนี่ยลมในนี้ก็เย็นกว่าเยอะเลยเยอะเนาะข้างหน้ารถอะไรล่ะคันเหลืองนี่ซิ่งเหลือเกินยังไงดีวะเดาใจแท็กซี่ยากมากเดี๋ยวจะลงซ้ายเดี๋ยวจะอะไรแม่งรูปแบบอะเบื่อที่จะเดาใจรถคันหน้านะสี่เยอะเว้ยเมื่อกี้ 14.1 นะตอนนี้ก็ผ่านมา1กิโลกว่าแล้วฮะก็ช่วยบรรเทาร้อนไม่ได้พอสมควรเลยนะอุณหภูมิก็ยัง38อยู่นะครับภายนอกไม่มีลดลงเลยขี่ตากลมมาตั้งนานเนี่ยก็จะเข้าอยู่สู่2กิโลแล้วครับที่เป็นลม2กิโลแล้วนะครับ 16.1 นะก็น่าจะประมาณ3กิโลนะที่เราได้หลบลมนะครับก็ยังดีนะ3กิโลนี้ก็ช่วยให้เราบรรเทาคลายร้อนไม่ได้เปิดจกรับลมหน่อยนะอึ๊บยังไม่ได้ถ่ายท่อที่หุ้มแคปล่าให้ดูเลยนะก็ดูสภาพนิ่งไปก่อนเดี๋ยวถึงร้านก่อนจะถ่ายให้ดูงานก็ไม่ได้เนียนอะไรเท่าไหร่นะอือร้อนแล้วง่วงว่ะอุณหภูมิปีนี้ผมว่าสูงกว่าปีที่แล้วนะเนี่ยจะหมดเมษาแล้วจะหายร้อนไหมเนี่ยต้องเดาใจแท็กซี่ให้ดีนะ
ไอ้ไฟเลี้ยวของเขานี่คือจะเลี้ยวไหนยังไม่รู้เหมือนกันร้อนแล้วหาวเว้ยแปลกเว้ยหรือว่าพูดมากไปหน่อยฮะเริ่มมีอาการคัดจมูกแล้วตอนนี้ก็หมดแล้วนะ 17.6 ก็ประมาณ3กิโลนะครับที่เราหลบร่มกันมาตอนนี้ก็ตากแดดเหมือนเดิมตามพี่แท็กซี่คันนี้แล้วกันโอ้โหหน้าตามากมอเตอร์ไซค์คันนั้นไปครับเห็นขายาวๆก็ต้องตามไปดูนะไอ้มีโอตัวนี้นี่แบบคนซ้อนแบบต้องนั่งยกขาสูงมากแล้วถ้าเป็นผู้หญิงขายาวแล้วมันก็จะแบบพูดไม่ออกฮะมันก็ตามภาพที่เห็นนะฮะไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะซูมให้ดูดีไหมก็มันก็จะแบบยิ่งใส่ขาสั้นแล้วน้องโอ้มันก็จะแบบขายร้อนนี่จังเลยนะน้องดูจากเป้เดลนะฮะน่าจะเพิ่งไปซื้อโน้ตบุ๊กมาตะกี้เลยมาจากเซียนะฮะนี่เดาอ่านเกมถูกวะเฮ้ยจะดูใบเดลนานแล้วอ่ะแสดงว่าซื้อมานานแล้วเพราะว่าใบมันยับมาแล้วไอ้ใบป้ายเดียวเนี่ยน้องกางเกงน้องสั้นไปไหนครับพี่น้องมาขอแซงไปแล้วกันครับน้องพี่ขอเสียสมาธิมากเลยทำให้พี่เสียสมาธิมากเลยครับขอไปก่อนเห็นขาวๆแล้วใจมันไม่ดีใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหลุดพ้นความขาวไม่ได้นะฮะยังตั้งสติอยู่แป๊บนึงเฮ้ยมันตาตึงใจเหลือเกินไปต่อแหมบางทีเขาก็ไม่กลัวดำกันเลยเนาะคือผมไม่เข้าใจนะไม่ใช่ใส่สั้นไปขนาดนะก็ยาวมานิดนึงก็ได้ให้มันแบบดูดีหน่อยฮะไม่ใช่แบบโอ้โหมันล่อแหลมไปอ่ะล่อแหลมไปนะแต่ผมไม่ได้คิดอะไรยังต้องมองอ่ะเพราะมันเด่นนะครับก็ไม่ดีนะไม่ดีไม่ห่วงขาดำบ้างเลยเราก็ไปแนะนำใครไม่ได้แล้วเราก็ชอบดูเป็นว่าแล้วแต่แล้วกันเจอผมก็จะขอมองไว้ก่อนแล้วกันเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากครับมองเฉยก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วโอ้น้ำมันยุบไป1เม็ดเลยนะดูขาวๆไว้มากไปหน่อยฮะเปลืองน้ำมันเหมือนกันฮะสี่จอดคนข้ามถนนทุกอย่างเลยอย่างนี้โหดูดีกว่านะไม่อยากจะหันกลับมาเลยอยากจะขี่เข้าซอยเลยตอนนี้ล้มเว้ยรับล้มหน่อยเราก็เพิ่งเจอกันมาเยอะนะครับโอ้โหติดมือรถแม่งพุ่งเฮีย
ดีนะลืมไปว่าต้องดึงมือกลับวันนี้มันมีประกับคันเร่งนะต้องดันมือลงมันเมื่อยอะไรเงี้ยรถเพิ่งพุ่งปื๊ดเลยเป็นว่าขี่ท่อเดิมๆเงียบๆงี้ดีกว่าเนาะเงียบดีหรือเปล่าหลายคนอาจจะไม่ชอบฮะแต่กูชอบไม่โน้หูแล้วก็ไอ้ไรท่อที่ซื้อมาทิ้งเสียเปล่าหรือไงก็ยังบอกไม่ได้นะก็เก็บไว้ได้อย่างดีนะก็เสียได้เงินเหมือนกันเมสเซจหมดไปกี่บาทวะเนี่ยตก 4-5,000 นะไปทำอย่างอื่นจะดีกว่าทำไปแล้วเนาะทำให้ใครก็ทำให้คนดูเนี่ยเห็นด้วยว่าใส่ท่อดังเป็นไงใส่จุดแคทลดเสียงมันเป็นยังไงก็ลองดูกันเอาเองนะอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่ผมก็ไม่สนับสนุนในท่อดังเท่าไหร่โอ้โหทำเงียบๆมาดีแล้วโอ้ยรถคันนั้นใจร้อนว่ะรถสวนมารีบไปไหนเฮ้ยอันตรายถนนก็มีอยู่แค่นี้มาเราแซงได้แล้วบางทีในซอยแคบๆอย่างนี้ไม่ควรจะรีบเลยขนาดนั้นนะอันตรายนะก็สงสัยจะปรับน้ำมันเข้าที่แล้วนะครับค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมา25ตอนนี้ 27.2 แล้วนะก็น่าจะประมาณนี้แหละน่าจะโอเคแล้วขี่กำลังเลื่อนไหลดีมีแรงดึงก็ใช้ได้แล้วโอ้ร้อนเว้ยคือตอนนี้เปียกไปทั้งเสื้อเลยเนี่ยชุ่มเลยเนี่ยก็ยังต้องทนนะขอรถชิลลงแล้วกันเหมือนจะได้รับลมหน่อยจะถึงบ้านแล้วเปิดหมวกด้วยโอ้ตรงนี้ลมเย็นนะแต่อุณหภูมิน้ำฝนก็ยังไม่ลดนะยัง38อยู่ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ผมสังเกตว่ายิ่งขี่ไกลยิ่งเบรกไม่ค่อยอยู่นะเหมือนต้องกำแรงขึ้นแรงขึ้นทุกครั้งเลยที่เบรกไม่รู้เป็นเพราะเบรกร้อนหรือเปล่าโอเคถึงแล้วไม่มีน้อนหลุดนะโอเคก็เดี๋ยวไปดูท่อกันร้อนขอปลดถุงมือก่อนนี่ไงก็เป็นฝีมือผมเองเป็นหัดทำนะก็นี่ตรงนี้เนี่ยจะไม่เนียนนะจะเย็บยับหน่อยตรงนี้ใครเอาสีแดงมาป้ายวะเนี่ยเราหยุดวะเนี่ยน้ำหวานเหรอน้ำหวานหยดใส่น้ำหวานหยดใส่ได้ไงวะก็เป็นแคปราหมดเลยนะเนี่ยตรงนี้ก็จะยับนิดนึงทำหูพุ่มยากที่ผายก็ตอนนั้นก็โอเคนะเนียนๆมีด้านล่างตรงนี้หน่อยนึงนะครับนี่ไม่รู้เห็นว่าตรงนี้จะโอ้ยมันร้อนเหมือนแล้วเนี่ยท่อผมร้อนได้ขนาดนั้นหรือวะร้อนแล้วเนี่ยร้อนแล้วเนี่ยท่อเนี่ยผมก็ดูดีนะเนี่ยดูดีเลยสวยตรงนี้จะขัดไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะเพราะว่ามันขี้เกียจขัดละเหนื่อยตรงนี้ก็จะเนียนหน่อยขัดเยอะช่วงนี้ก็จะขัดพอสมควรนะนี่ก็จะขัดเนี่ยนะนี่ทำแก้งงานไป3รอบรอบที่3ถึงจะดีอันนี้แก้งงานไป2รอบนะรอบ2ดีนะ
ก็ยากอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้เนียนนะลืมไปว่าตรงนี้มันต้องเนียนๆสวยๆแล้วก็ทำไม่ได้คิดนะก็เป็นประสบการณ์นะได้ทำสิ่งใหม่ๆในวันหยุดสงกรานต์ก็โอเคอ่ะรับได้พอดีตรงนี้เป็นรอยที่ผมล้มไงผมเลยอยากทำโอเคที่ผมเรียนได้ทั้งร้านนะ